เพจอาเซียนของกัมพูชานะคะได้ทำการโปรโมทวัดพนมกรอมที่อยู่ในจังหวัดเสียมเรียบราชอาณาจักรกัมพูชาโดยมีการโปรโมทสารคดีเป็นภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสและภาษาสเปนมีคำบรรยายว่าพนมกรอมเป็นเนินเขาที่อยู่ห่างจากจังหวัดเสียมเรียบประมาณ12กิโลเมตรบนยอดเขาคือวัดพนมกรอมเขมรจะเรียกว่าปราสาทพนมกรอมซึ่งเป็นศาลเจ้าฮินดูที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่9โดยพระเจ้ายโสวรมันที่1ในช่วงคริสต์ศักราช889ถึง910โดยชาวกัมพูชาหรือชาวเขมรเป็นผู้สร้างหลายๆคนนิยมไปเยี่ยมชมปราสาทพนมกรอมซึ่งคุ้มค่าแก่การเยี่ยมชมอย่างยิ่งหากคุณมีเวลาสามารถชมพระอาทิตย์ตกดินที่สวยงามและพยายามหลีกเลี่ยงฝูงชนที่เข้ามาดูพระอาทิตย์ตกดินที่วัดพนมบาเข็งเพราะว่าช่วงนั้นจะมีนักท่องเที่ยวและผู้เข้ามาเยี่ยมชมเป็นจำนวนมากโดยสารคดีบรรยายนี้นะคะก็ได้มีการปรากฏภาพความงามของปราสาทพนมกรอมแล้วก็มีชาวเขมรนั้นสวมใส่ชุดไทยว่ากันว่าชุดนี้เป็นชุดดั้งเดิมของชาวเขมรตั้งแต่สมัยพระเจ้ายโสวรมันที่1เป็นลักษณะคล้ายชุดไทยและมีสบายรวมถึงมีการโชว์ความงดงามของรูปปั้นโบราณและสถานที่ท่องเที่ยวโดยรอบของปราสาทพนมกรอมโดยมีหลายคนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติก็ไปร่วมแสดงความคิดเห็นนะคะบอกว่าชุดไทยสวยมากจริงๆเป็นบุพเพสันนิวาสสไตล์ฉบับอินเทรนด์บางคอมเมนต์ก็บอกว่าสมัยก่อนอาณาจักรสยามกว้างใหญ่ไปจนถึงเวียดนามอินเดียจะมีคนที่เข้าใจภาษาไทยและพูดภาษาไทยได้ถึงแม้ว่าจะเปลี่ยนไปเป็นประเทศอื่นโดยเขมรได้บอกว่าตัวเองนั้นเป็นประเทศและอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่แต่กลับไม่มีใครพูดภาษาเขมรได้เลยสักนิดนอกจากคนที่อยู่จังหวัดชายแดนเขมรส่วนชุดไทยคนไทยนั้นสวมใส่มานานแล้วมีการพัฒนาต่อยอดจนเกิดความสวยงามและต่างชาติก็ยอมรับบางคอมเมนต์ก็บอกว่าปกตินางแบบคนนี้ดูสวยดีพอใส่ชุดไทยก็ยิ่งทำให้ดูสวยขึ้นไปอีกบางคอมเมนต์ก็บอกว่าก๊อปปี้คนไทยมาชัดๆเลยทำไมไม่คิดหรือว่าประดิษฐ์ของตัวเองขึ้นมาน่าจะดูดีกว่านี้บางคอมเมนต์ก็บอกว่าการพัฒนาแบบนี้เรียกว่าเป็นอันดับที่สุดท้ายของอาเซียนทุกสิ่งคุณไม่สามารถเรียนแบบวัฒนธรรมและประเพณีไทยได้เป็นอย่างดีเลยเพราะฉะนั้นควรจะต้องมีการปรับปรุงสมัยและมีการพัฒนาให้ดีกว่านี้บางคอมเมนต์ก็บอกว่า Joke of the World เขมรนี้เป็นประเทศที่น่าขำที่สุดแล้วบางคอมเมนต์บอกว่าถามจริงๆเถอะชุดเขมรจะได้มาตอนกี่โมงแล้วชุดอัปสราตอนนี้หายไปไหนแล้วบางคอมเมนต์ก็บอกว่าฉันคิดว่าชาวกัมพูชาน่าจะเข้าใจอะไรผิดเพราะว่าในประวัติศาสตร์ตอนนี้ในสื่อโซเชียลสามารถสืบค้นข้อมูลได้แล้วว่าชุดดั้งเดิมของกัมพูชาหรือว่าอาณาจักรเขมรนั้นเป็นแบบไหนบางคอมเมนต์ก็บอกว่าดูเหมือนคนกัมพูชาจะพยายามอนุรักษ์ความเป็นประเทศสหราชเอาไว้ถึงแม้จะให้เอกราชไปแล้วเกือบ400ปีก็ตามยังคงไม่ลืมว่าเป็นทาสของสยามบางคอมเมนต์ก็บอกว่าสวยงามดีบริเวณรอบนอกปราสาทมีสนามหญ้าสวยๆช่วยป้องกันการกัดเซาะและรักษาฐานรากให้วัดนั้นดูสวยและแข็งแรงบางคอมเมนต์ก็บอกว่าวัฒนธรรมของเขมรดั้งเดิมนั้นดูสวยงามดีแต่ว่าชุดนั้นใช่ชุดประจำชาติของกัมพูชาหรือบางคอมเมนต์ก็บอกว่านอกจากกำแพงมีอะไรที่เป็นที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวมากกว่านี้อีกไหมบางคอมเมนต์ก็บอกว่าฉันสงสัยจริงๆว่าทำไมชาวกัมพูชาถึงทำแบบนี้ในเมื่อคุณก็มีวัฒนธรรมของตัวเองเหมือนกันมันน่าทึ่งมากนะที่ได้เห็นชุดพื้นเมืองสวยๆแต่ทำไมเหมือนกับชุดของประเทศไทยเลยโดยปราสาทพนมกรอมนั้นแปลว่าภูเขาที่อยู่ด้านล่างเป็นภูเขาลูกเล็กๆที่ตั้งอยู่ในต้นเลสาบห่างจากตัวเมืองเสียมเรียบไปทางตอนใต้ประมาณ15กิโลเมตรมียอดเขาที่อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล147เมตรเป็นจุดชมวิวมองจากหมู่บ้านจงคเนียที่ตั้งอยู่ในตนเลสาบได้โดยปราสาทพนมกรอมสร้างในพุทธศตวรรษที่15ในรัชสมัยของพระเจ้ายโสวรมะเทวาที่1โดยปราสาทเป็นศิลปะแบบบาเข็งหรือบาแข็งเป็นศาสนสถานในศาสนาพราหมณ์ฮินดูไสวนิกายซึ่งนับถือพระศิวะเป็นใหญ่โดยพระเจ้ายโสวรมะเทวาที่1ได้สร้างปราสาทนี้
พื่ออุทิศถวายแก่เทพทั้ง3คือตรีมูรติอันประกอบด้วยพระศิวะพระวิษณุและพระพรหมปราสาททั้ง3หลังสร้างจากอิฐบนฐานเดียวกันในแนวเหนือใต้โดยปราสาททิศเหนือสร้างถวายพระวิษณุปราสาทตรงกลางที่มีขนาดใหญ่กว่าทั้ง2หลังสร้างถวายพระศิวะและปราสาททิศใต้สร้างถวายพระพรหมตัวปราสาทตั้งอยู่บนยอดเขาพนมกรอบที่มีความสูงถึง140เมตรซึ่งเดิมนั้นมีปราสาทหลังเล็กๆอยู่รอบบริเวณนี้อีก10ปราสาทแต่ว่าปัจจุบันได้พังไปหมดแล้วส่วนปราสาททางทิศใต้ซึ่งสร้างถวายแด่พระพรหมมีภาพสลักเป็นรูปหงส์อยู่บนทับหลังเพราะว่าหงส์เป็นพาหนะของพระพรหมซึ่งบนปราสาทนี้สามารถชมวิวทิวทัศน์เห็นทะเลสาบได้สุดสายตาและชมพระอาทิตย์ยามอัสดงได้อย่างงดงามยิ่งนักโดยเขมรในยุคพระเจ้ายโสวรมันที่1ผู้ทรงสร้างพนมบาเข็งปราสาทหินแห่งเมืองพระนครในบริเวณเมืองเสียมเรียบมีภูเขาที่สำคัญอยู่3แห่งคือพนมบาเข็งพนมกรอมและพนมบกโดยพระเจ้ายโสวรมันที่1ทรงเลือกสรรเขาพนมบาเข็งเป็นเขาที่เตี้ยที่สุดใน3แห่งให้เป็นศูนย์กลางของราชธานีโดยทรงก่อสร้างศาสนสถานเนื้อภูเขาแห่งนี้ส่วนเขาพนมกรอมและพนมบกนั้นศาสนสถานเหนือยอดเขาก็มีแผนผังในลักษณะเดียวกันโดยก่อสร้างปราสาทด้วยศิลาทราย3หลังถวายเทพเจ้าที่สำคัญ3องค์อันได้แก่พระพรหมพระวิษณุและพระศิวะโดยพระเจ้ายโสวรมันทรงพัฒนาสภาพชีวิตทางศาสนาเช่นเดียวกับสภาพภูมิปัญญาของราชอาณาจักรโดยการสร้างศาสนสถานที่สัมพันธ์กับ3ศาสนาที่สำคัญซึ่งได้แก่ศาสนาฮินดูลัทธิไสยวนิกายศาสนาฮินดูลัทธิไวยสนพนิกายและพุทธศาสนาโดยศาสนสถานเหล่านี้มีเพียงแต่จะมีพระสงฆ์เท่านั้นหากมีนักจาริกแสวงบุญและนักศึกษาผู้ต้องการศึกษาทางด้านปรัชญาอย่างลึกซึ้งโดยพระเจ้ายโสวรมันยังทรงพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจในอาณาบริเวณเมืองพระนครทางทิศตะวันออกของเมืองพระนครได้โปรดให้ขุดสระบารายตะวันออกซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดมหึมามีความยาว7กิโลเมตรและกว้าง 1.8 กิโลเมตรเพื่อที่จะเชื่อมโยงราชธานีใหม่กับราชธานีเก่าเข้าด้วยกันพระเจ้ายโสวรมันที่1จึงทรงก่อสร้างถนนจากประตูทิศตะวันออกของเมืองยโสธรปุระไปยังมุมทิศตะวันตกเฉียงเหนือของบารายแห่งเมืองหริหราลัยโดยราชอาณาจักรเขมรได้พัฒนากว้างใหญ่ยิ่งขึ้นในรัชกาลของพระเจ้ายโสวรมันซึ่งพระเจ้ายโสวรมันทรงแผ่ขยายอาณาจักรโดยสันติวิธีไปทางทิศตะวันตกโดยการพัฒนาสภาพของพื้นที่ในบริเวณนั้นการสงครามเพียงครั้งเดียวที่ทราบในรัชกาลของพระองค์คือการมีชัยชนะทางเรือเหนือชาวมาเลหรือชาวจามซึ่งพระเจ้ายโสวรมันที่1สิ้นพระชนราวพุทธศตวรรษ1143ในรัชกาลของพระองค์ตลอดระยะเวลา11ปีเป็นสมัยที่เจริญรุ่งเรืองอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนพระเจ้ายโสวรมันที่1ทรงได้รับพระนามภายหลังสิ้นพระชนแล้วว่าบรมศิวะโลกโดยพระเจ้ายโสวรมันที่1ทรงมีพระโอรส2องค์ซึ่งได้ครองราชสืบต่อลงมาคือพระเจ้าหันสะวรมันที่1และพระเจ้าอีสานวรมันที่2ในพุทธศักราช1443เมื่อพระราชบิดาสิ้นพระชนพระเจ้าหันสะวรมันคงยังทรงพระเยาว์อยู่มากกับทั้งยังไม่มีประสบการณ์ในการปกครองมากนักด้วยเหตุนั้นตลอดระยะเวลา20ปีแรกในรัชกาลของพระองค์จึงมิได้ปรากฏราชกิจที่สำคัญแต่ประการใดส่วนในปีพุทธศักราช1464พระมาตุลาของพระเจ้าหันสะวรมันผู้เป็นเชษฐาของมเหสีแห่งพระเจ้ายโสวรมันที่1ซึ่งทรงพระนามว่าพระเจ้าชัยวรมันที่4ได้ยึดอำนาจจากพระนัดดาพระเจ้าชัยวรมันที่4ได้เสด็จจากเมืองยโสธรปุระไปทรงสร้างราชธานีแห่งใหม่ณเกาะแก่2ปีต่อมาภายหลังที่พระเจ้าหันสะวรมันที่1สิ้นพระชนม์